สวัสดีนะครับผมเหตุท่ากันนาเหตุครับกับ TM นะครับทำหน้าที่ดำเนินรายการที่โอเคนะครับเราใช้ออฟฟิศอีกแล้วครับในการอันนี้ขอตั้งชื่อว่าเพราะเชื้อในไม่ใช่สิเพราะกล้าในเชื้อเห็ดแล้วกันนะครับส่วนชื่อรายการยังไม่ได้คิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบู๊เลยนะครับเชื้อเห็ดครับก็เทอย่างนี้ลงไปขอแซมเปิลนิดนึงจะเห็นไหมนะโอเคก็เทธรรมดานี่ครับไม่มีขั้นตอนอะไรพิเศษมาดูจุดมุ่งหมายเรานิดนึงนะครับที่ตามที่ได้มั่วมาคือว่าหลังจากที่เราใส่แล้วไม่ค่อยเกิดใช่ไหมครับเข็มก็เลยลองดูนะครับไม่ใช่สูตรตายตัวหรือว่าเป็นวิธีที่แน่นอนที่สุดหรือเป็นวิธีที่ถูกต้องครับไม่ใช่อันนี้เป็นการทดลองเฉยๆแต่ดูทางแล้วน่าจะมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าต้นกาชะงอกมาท่ามกลางเชื้อเห็ดขอสีดินนะครับคือจะไม่ขอใช้ศัพท์สูงนะครับเพราะว่าเป็นครับมาถึงวิชาทางนักวิชาการก็ไม่จะเป็นอีบันมวยวัดมาดูมวยวัดนะครับที่เทมใส่ก็เพื่อรักษาพื้นนะว่าเลยน้ำจะลงไปอยู่ที่เนี่ยแต่ว่าถ้าเราใส่ดินไปบ้างก็น้ำจะไม่เขาเรียกอะไรครับดินจะช่วยซับน้ำไว้แต่เราจะไม่ได้ลดเยอะนะครับเราลดนิดเดียวก็นี่ก็ใส่ไปไม่มีสูตรนะครับพอสมควรเพื่อช่วยรักษาความชื้นให้กับต้นกล้านะครับต้นกล้าที่เอ็มพอนะครับจะเป็นตั้งแต่คลิปแรกลืมบอกไปนะมันเป็นกล้าสโนนะครับเอ้ยไม่ใช่กล้าต้นแคร์นะครับก็จะประมาณนี้ก็คือเพาะให้มันงอกก่อนแล้วเราค่อยเอาลงเนี้ยเพื่อมั่นใจได้ว่ามันจะสามารถเกิดแน่นอนนะครับแต่เตรียมทำมันหักไปหนึ่งอันเนี่ยเสียดายมากเลยโอเคเราผ่านนะครับก็จะใส่ดินอีกนิดนึงอันนี้จะทำแซมเปิลให้ดูเฉยๆเชื้อขวดหนึ่งเพาะได้3เองนะครับใช้แก้วพลาสติกขนาดจำไม่ได้ว่ากี่ออน3หรือเปล่าไม่แน่ใจน้ำอาทิตย์แรกไม่ใช่อาทิตย์แรกสิครับผมจะยังไม่ใส่น้ำนะครับก็จะใช้สลิงหรือว่าเข็มฉีดยาฉีดเข้าไปตั้งแต่ทำยังไม่ได้ลองนะครับพอใช้เขาเรียกแหละที่จะเป็นหัวที่มันเป็นสเปรย์ครับโอ้สวยแล้วเหมือนมันจะเป็นภาพกลับหัวหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เดี๋ยวค่อยลองดูกันอีกทีถ้าเป็นภาพกลับหัวนี่ยุ่งแน่เลยเพราะตั้งกล้องผิดโอเคครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่เชื้อไม่ใช่ต้นกาเนี่ยครับเห็นนะใส่ต้นกาลงไปครับจัดเรียงท่าให้ถูกต้องนิดนึงหมายถึงว่าเอารากลงล่างอะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมันก็กลับลำมันเองต้นที่สองครับผมเขาจะกลับหัวกลับหางเขาเองแต่ถ้าเราช่วยจัดได้ก็ดีอันนี้นะครับงอกนิดหนึ่งอย่างนี้ประมาณนี้ก็สามารถที่ใส่ได้ละก็จัดท่าให้เขานิดหนึ่งเพราะว่ารากจะทิ่มไปข้างล่างแล้วก็ช่วยเขานิดหนึ่งก็ดีครับเทมก็จะอันนี้เป็นเชื้อชุดสุดท้ายแล้วนะครับที่เทมมีก็คือแค่3ขวดอุ้ยหักอยากขอคัดต้นที่งอกยาวๆเห็นไหมครับ
สุดท้ายครับของสำหรับโชว์ในคลิปนี้นะครับโอ้ห้านาทีแล้วเหรอโอเคครับจากนั้นก็ปิดด้วยเชื้อครับเชื้อนี้เราต้องตีตั้งแต่แรกนะครับไม่งั้นมันจะไม่แยกกันจับได้นะครับไม่มีปัญหามันจะเป็นก้อนนี้เห็นไหมภาพมันสีมันชัดมากก็โอ้หอมเห็ดกลิ่นมันจะเหมือนเห็ดยังไงอย่างนั้นเลยครับไม่มีผิดเพี้ยนอาจจะมีบ้างนะเพราะว่านี่ไม่ใช่ฤดูมันละแล้วก็จะเป็นเห็ดเอ้ยเชื้อเห็ดที่แก่มากๆโอเคครับเทียมขอสาธิตวิธีการและขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ผ้าเทปตัวนี้นะครับปิดที่ปิดก็คือรักษาความชื้นนะครับเพื่อไม่ให้ความชื้นระเหยนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เห็นไหมฮะถ้าเปิดไปก็ให้แดงเห็นไหมครับยังมีทำเป็นเชื้อหมายถึงว่าเชื้อยังไม่ตายยังเดินอยู่เดี๋ยวจะแซมเปิลนิดนึงนะครับก็ปิดไปประมาณนี้ครับเพราะเวลา6นาทีถือว่ายาวมากแล้วสำหรับการอัพโหลดลง YouTube ก็ขอบคุณที่ติดตามกันตลอดมานะครับโอเคครับเทียมขอจบการสาธยายในการสาธิตแต่เพียงเท่านี้นะครับโอ้ลิ้นพันกันมากโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ